ิรินะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของการเจ็บคันก่อนกำหนดนะวันนี้ก็มีคนไข้รายหนึ่งอายุ40ปีนะท้องที่9นะลูกคนสุดท้ายเนี่ยอายุ2ขวบครึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้อายุครรภ์ได้35สัปดาห์คือมีลูก4คนที่มีชีวิตอยู่แล้วก็แทงไป4ครั้งก็มีแทงสลับในระหว่างที่ลูกมีชีวิตอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นทารกเสียชีวิตในครรภ์คือร่างกายเรามีกลไกที่จะขับเด็กอะพอเราเจอเด็กที่มีโครโมโซมผิดปกติร่างกายเขาก็จะทำลายเด็กแล้วก็จะแท้งนะบางคนก็แท้งออกมาเองหรืออย่างคนไข้รายนี้เนี่ยอาจารย์เจ้าของไข้เขาก็ขุดมดลูกให้สองท้องก่อนที่จะมาตั้งครรภ์นี้นะก็ตั้งครรภ์นี้ขึ้นมาเนี่ยคนไข้อายุ40ปีก็เรียกว่าดูเดือดแล้วก็ตั้งครรภ์ได้ดีมาตลอดเลยจนถึงอายุครรภ์ประมาณ33สัปดาห์ก็เจ็บครรภ์ก่อนกำหนดมาโรงพยาบาลแล้วก็นอนพักโรงพยาบาลในช่วงหนึ่งนะก็ได้รับยาฉีดแล้วก็ยากินกลับไปนะคนไข้ก็กลับไปก็นอนพักตลอดเวลาไม่ทำงานตรงกันระหว่างที่มาในช่วง3สัปดาห์เนี่ยก็ได้รับยาพัฒนาปอดเด็กด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอีกอย่างนึงคือยาที่พัฒนาปอดเด็กได้รับจนครบโดสนะส่วนใหญ่ก็เป็นให้2วันถ้าสามารถที่จะยับยั้งการตั้งครรภ์ได้ก็ให้โกออนนะให้สามารถที่คนไข้จะอยู่ต่อได้จนไปเรื่อยๆอ่ะนะตอนนี้35สัปดาห์ก็ถือว่าดีมากถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมีน้ำเดินสมมุติว่าลูกไม่สามารถยับยั้งได้เนี่ยเราก็จะผ่าตัดคลอดไปเลยไม่อย่าไปเก็บไว้นะเพราะการผ่าตัดคลอดเนี่ยก็จะมีการเตรียมหมอเด็กใช่ไหมเตรียมเครื่องที่ช่วยชีวิตเด็กเตรียมอะไรต่างๆได้ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กที่เกิน35สัปดาห์ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรคนนี้ก็เจ็บคันก่อนกำหนดมาโรงพยาบาลเนี่ย5ชั่วโมงแล้วก็ฉีดยาขายกำนมลูกให้ไปก็เดิมเนี่ยเราติดเครื่องเรียกว่าเครื่องตรวจสภาพเด็กนะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า NST เนี่ยติดไว้คนไข้ก็มีมดลูกแข็งตัวทุกๆ 6-8 นาทีลูกค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะแล้วก็เราก็เลยดูอาการคนไข้ครึ่งชั่วโมงวันนี้ก็ห่างการมดลูกแข็งตัวก็ห่างออกมาแต่ว่าก็ยังพอจะมีเวลาก็ให้คนไข้นอนไปก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งก็อาจารย์เจ้าของไข้ก็จะมาก็คงจะต้องรอให้มดลูกเนี่ยกลับไปอยู่ในสภาพที่ปกติก่อนนะแล้วเราถึงจะให้คนไข้กลับหรือว่าจะให้คนไข้นอนโรงพยาบาลก็ได้สำหรับยาที่ให้มดลูกคลายตัวได้เนี่ยมันก็มียาตัวบิคานิลซึ่งคนไข้กินอยู่นี่ก็คือกินทุก8ชั่วโมงเนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นการให้ทุก6ชั่วโมงหรือแม้แต่กระทั่งเราให้ยาตัวใหม่ซึ่งเป็น first line ดักได้ด้วยนะกินวันละครั้งนะก็ดีเหมือนกันหรือว่ากินควบคู่กันไปก็ได้คนไข้รายนี้เนี่ยเราก็แพลนน่าถ้าเกิดว่าเป็นผมเป็นผู้ดูแลเนี่ยผมก็จะให้คนไข้คลอดประมาณสัก 3-7 สัปดาห์ผ่าตัดคลอดออกไปก็คงไม่มีปัญหานะคนไข้อายุ40ปีการคลอดเองเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยมากนักการผ่าตัดคลอดน่าจะปลอดภัยมากกว่าแต่ก่อนที่คนไข้จะก้าวมาถึงปัจจุบันนี้น่าจะมีการตรวจเจาะเลือดแม่ดูโครโมโซมลูกไปแล้วนะว่าปกติหรือไม่แล้วก็รู้เพศด้วยรู้ว่าโครโมโซมปกติหรือไม่แล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้เราก็เด็กที่เป็น precious child หรือเด็กที่มีค่าเราก็ใช้วิธีผ่าตัดคลอดคนนี้เราคิดว่าน่าจะดีเลย์หรือว่าปล่อยการตั้งครรภ์เนี่ยเติบโตไปได้อีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์